ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Great Stars Art Society ค่ะGossip นะคะดูท่าทาง Gossip นะคะเห็นปากสั่นๆแบบนี้มานี่คืออยากพูดจนปากสั่นนะคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวข่าวคราวคนในวงการศิลปะนะคะเรื่องเมาส์เรื่องGossipใครทำความดีใครทำความดีกว่าเนี่ยค่ะยุทธก็จะเอามาพูดให้หมดเลยค่ะแต่นะคะจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะถ้าจะไม่พูดถึงนิทรรศการนี้ไม่ได้เลยค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องพูดถึงนิทรรศการสมมุติค่ะของอาจารย์ต้องชัชวาลรอดของต่างดาวต้องบอกเลยนะคะว่านะคะเป็นศิลปินนะคะที่หน้าตาเกาหลีมากๆเป็นอ๊อบปะแต่อ๊อบปะของดิฉันนี่นะคะได้มีการเปิดนิทรรศการเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าในงานนะเวอร์วังอลังการมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะทำไมไหมคะก็กันนี้ฉันไม่อยากจะเมาไม่อยากจะพูดว่าทำไมไหมคะมีเหล่าบรรดาสาวเซ็กซี่นะคะหนึ่งในก็รวมทั้งดิฉันด้วยนะคะก็รวมทั้งดิฉันด้วยนี่ค่ะวันนี้จะเปิดไหลนะคะรวมอยู่ด้วยนะคะแต่นะต้องบอกเลยว่านิทรรศการนี้นะคะสนุกสนานนะคะแขกโอ้โหเยอะแยะมากมายที่สำคัญนะคะเป็นการเปิดตัวนะคะผลงานของเวอร์วังอลังการมากเลยกับธิดามานสิบนะคะแล้วก็เปิดตัวนางแบบด้วยนะคะของธิดามานสิบนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวกันนะคะก็แม้จะเป็นครั้งที่ 5แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่เราได้รวบรวมผลงานมาจนสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณพวกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนเช่นคอลเลกเตอร์นะครับที่ให้ยืมภาพมาแล้วก็รวมถึงทีมงานทั้งหมดแล้วก็น้องๆที่น่ารักที่มาร่วมงานแล้วก็ช่วยเหลือนะครับมันสะท้อนให้เห็นความรักระหว่างเพื่อนๆศิลปินด้วยวันนี้เรามีศิลปินนอกจากเป็นงานแสดงเดี่ยวของผมแล้วยังมีศิลปินรับเชิญคืออาจารย์ช่วงมูลพินิจศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็เนี่ยครับก็มีศิลปินแนะนำด้วยกัน3ท่านเป็นศิลปินดาวรุ่งอันนี้รุ่งนานแล้วแต่ว่าก็เป็นเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันซึ่งจบมาด้วยกันแล้วก็ทำงานศิลปะต่อเนื่องมาด้วยกันนะครับก็อยากให้เขามีโอกาสได้โชว์ผลงานด้วยแล้วก็ถัดมาก็เป็นน้องโยนะครับน้องๆที่น่ารักที่ช่วยงานกันมาตลอดแล้วก็ร่วมงานกันหลายครั้งนี้ก็เลยคิดว่าเขาทำงานศิลปะดีงามก็เลยชวนมาร่วมเพื่อให้เผยแพร่ผลงานเขาออกไปได้มากขึ้นครับแล้วก็ล่าสุดเป็นน้องเล็กนะครับยังอยู่ในระดับมหาลัยปี3 wow. นะครับของมหาลัยศิลปากรเอกวิชาภาพพิมพ์ก็กำลังมีผลงานที่เป็นของแนวทางตัวเองก็เลยนำผลงานนี้ออกมาเพื่อให้มีโอกาสได้แสดงนิทรรศการด้วยนอกจากนี้ก็จะมีผลงานที่เพื่อนๆศิลปินพี่ๆน้องๆถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านผมคือเป็นใบหน้าเป็นคาแรคเตอร์ของผมออกมาในแนวคิดของเขามาจัดแสดงรวมอยู่ในห้องนี้เป็นคอลเลคชันพิเศษของผมเลยแล้วก็จะมีงานของน้องๆและเพื่อนที่มาร่วมด้วยทุกคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับมันครับมาดูแล้วก็เต็มตาตื่นตาตื่นใจครับนอกจากนี้ถ้าเราพูดไปจะเซอร์ไพรส์ก็ต้องดูเนาะลองดูค่ะมันมีครับมันมีเซอร์ไพรส์ไฮไลท์คือนางเกิดไปนิดนึงว่ามันมีนางแบบที่ผมใช้เป็นแบบเนี่ยน้องให้เกียรติมาร่วมงานแล้วก็มาโชว์ตัวด้วยนะครับมาโชว์ตัวด้วยก็จะได้เห็นตัวเป็นๆของแบบในรูปในชุดหลังๆงานของผมได้ออกมาด้วยครับแม้ก็เมากันไปนะคะพูดถึงธิดามานสิต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เวอร์หว่างมากเลยนิดนั้นนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะมีนะคะ3นะคะต้องบอกว่าเป็นศิลปินแนะนำนะคะไม่รู้แนะนำว่ายังไงบ้างนะคะก็จะมีคุณเอกสิทธิ์นะคะคุณโยธกาเนี่ยคุณโยธกาด้วยนะคะและอีกท่านหนึ่งเป็น น้องๆที่น่ารักสดใสวาไรก้ามากเลยนะคะก็ต้องไปดูนะคะเทศกาลนี้นะคะก็จัดถึงสิ้นเดือนนี้นะคะใครไม่ได้ไปชมระวังตกเทรนนะคะงานนี้นี่เขาบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆแต่พี่ๆเปิดดิฉันเคืองใจไม่หายเลยอ่ะทำไมไม่ให้ดิฉันไปเดินแบบอย่างนั้นบ้างดิฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนี้เลยค่ะถ้าพูดถึงนิทรรศการนางในนะคะก็ต้องบอกว่ารวมนะคะรวมนะคะสุดยอดนะคะศิลปินนะคะไม่ว่านะคะจะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่นะคะแล้วศิลปินรุ่นเล็กนะคะแต่ตัวไม่เล็กแต่ฝีมือนี่ขอโทษนะคะชะกันนะแต่อีกหนึ่งคนจะไม่เมาไม่ได้เลยค่ะกับอาจารย์สุพลแก้วดานี่นะคะถ้าสุพลแก้วดาผลงานของเขาอย่างนี้เลยจริงๆนะคะสุพลแก้วดานี่ค่ะเป็นคนที่วาดรูปออกมาได้อย่างสุดยอดจริงๆนะคะก็จะมีการนำนะคะความเป็นไทยผสมนะคะลงไปอยู่ในนั้นด้วยกับลวดลายต่างๆนะคะและที่สำคัญในตอนนี้นะคะเจ้าของฉายาสุพลเซ็ก oh no ฉายาสุพลเซ็กไวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเขาว่ากันนะคะว่าทำไมถึงสุพลเซ็กไวค่ะเสร็จไวก็คือว่าคือมีความตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำงานสุดท้ายให้ออกมาให้ดีที่สุดจะต้องใช้เวลาอย่างไม่กาวได้ผมใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์เราค่อยๆขึ้นมาเป็นตัวเป็นหน้าอกเป็นผู้หญิงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบอกว่าเรื่องราวนั้นได้อย่างลุ่มหลงคนเดียวครับนอกจากสุพรจะเสร็จไวแล้วนะคะยังมีฉายาต้องจัดอาหารนะแหมในวิดีโอนี้เนี่ยขอให้ออป้าของดิฉันนะคะได้โผล่หน้าโผล่ตามมานิดนึงนะคะไปดูนะคะว่าเขาจัดหาจริงหรือเปล่านะคะไม่มีครับเป็นข่าวลือครับผมก็ยังเหมือนเดิมไม่ใช่ความจริงครับเชื่อถามทุกคนดูก็มีความจริงบ้างแล้วก็ปรุงแต่งบ้างครับสมมติครับสมมติมีพิธีกรสวยคนหนึ่งอยู่ด้วยอันนั้นสมมติไหมคะอันนั้นก็จริงครับเป็นความสนใจผมก็ลองลุ้นกับศิลปินทุกท่านอยู่ว่าจะออกมาในแนวไหนสไตล์เป็นแบบไหนแต่ละคนที่แบบมีแต่เท่ๆทั้งนั้นครับน้องไปกดดันนะผมก็เลยแบบโพสต์ไปก่อนเลยกดดันนิดนึงเขาแบบว่าถ้าเราโพสต์ตามมาผมก็จะเปลี่ยนแล้วทันไหมว่าทำอะไรเลยก็จะไม่ออกโอ้โหคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะสาวศิลปินของนางในของดิฉันเนี่ยแซ่บเวอร์ไปทั้งสุพรทั้งอปาชัชวานรอดทองตันนะคะต้องบอกเลยว่า2คนนี้น่าจะฝีมือดีเลยนี่นะคะฝีปากยังไม่แพ้ใครเลยค่ะแต่นะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องดีๆนะคะกับการนะคะมอบทุนการศึกษาของกองทุนช่างเถิดนะคะซึ่งกองทุนนี้นะคะจัดขึ้นมานะคะโดยนะคะเหล่าบรรดาศิลปินทั้งหลายนะคะโดยมีเกสตาร์ของเรานะคะเป็นแกนกลางในการรวบรวมนะคะเงินเหล่านี้นะคะก็ได้มาจากการประมูลภาพในโครงการเกสตาร์ชาริตี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนักสะสมทั้งหลายนะคะทุกท่านนะคะก็ยังร่วมกันนะคะในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะคะเราเนี่ยจัดการมอบทุนมาหลายครั้งแล้วและครั้งนี้นะคะเราไปที่หอช่างค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศนะคะรวมถึงนะคะผู้ที่รับทุนว่าเขารู้สึกกันยังไงนะคะกองทุนช่างเถิดนะครับก็เป็นอันนี้เป็นปีแรกของกองทุนนี้ที่ชื่นจัดตั้งขึ้นก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับการที่ศิลปินมารวมกันแล้วก็มาทำเรื่องอะไรแบบที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นและกับสังคมนะครับก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่ๆน้องๆที่อยู่ในโครงการนะก็มีความรู้สึกก็เป็นเกียรติแล้วก็ยินดีที่จะมาร่วมโครงการแล้วก็อยากจะทำให้ทุนแบบนี้มันมีขึ้นมากๆในสถาบันต่างๆของประเทศไทยผมรู้สึกจะเป็นรุ่น 70 นะก็คือเหตุผลที่การของการมาให้ทุนก็เพราะว่าผมเคยได้รับทุนนะฮะมันก็เป็นวงเวียนมากกว่าคือการที่เรามีโอกาสแล้วก็เราก็ให้คืนมันก็เป็นเรื่องที่สมควรจะทำนะฮะก็ดีใจอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็คือหนูจะได้นำทุนนี้ไปใช้ในการเรียนแล้วก็แน่นอนว่าคือแบ่งเบาภาระพ่อแม่หนูเรียนเอกจิตกรรมค่ะตอนนี้ก็คือกำลังทำศิลปะนิพนธ์อยู่เป็นงานแนววัสดุค่ะแต่ความตั้งใจหนูคืออยากเป็นนักเขียนภาพประกอบอะค่ะแต่คือที่หนูมาเรียนคือตั้งใจจะมาเรียนพื้นฐานแล้วก็อยากรู้ว่าศิลปะมี อะไรที่มันลึกซึ้งกว่าที่หนูเข้าใจมาตอนปีหนึ่งก็ขอบคุณแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนูด้วยค่ะผลงานของอาจารย์ก็ในโอกาสหน้าถ้าเกิดหนูมีโอกาสที่ดีหนูก็มายืนตรงนี้ได้นะก็คือกลับมาให้น้องๆเหมือนที่รุ่นพี่ทำเป็นกองทุนที่เราก่อตั้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี 2017 นะครับแล้วก็เป็นศิลปินที่ร่วมโครงการแล้วก็บริษัท Great Stars Digital เนี่ยร่วมกันเพื่อจะตั้งกองทุนนี้เพื่อให้น้องๆมีผลงานดีเด่นด้านศิลปะเพื่ออนาคตน้องๆจะเอาทุนนี้ไปใช้ต่อยอดในการเป็นศิลปินอาชีพได้ผมเป็นศิษย์เก่ารุ่น79ของพ่อช่างเป็นจิตรกรรมรุ่นพี่แต่ว่านิสัยไม่ดีไม่เคยมารับน้อง ไม่ว่างว่าวันหนึ่งน้องเขาจะเข้าใจว่าเป็นศิลปินอาชีพแล้วมันก็จะแบบอยู่กับงานศิลปะแต่ก็ยังเลือกถึงน้องแล้วก็สถาบันตลอดแล้วก็มาทุกปีมาไหว้พระครูส่วนใหญ่จะมาที่ห้องอาจารย์ปัญญารู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็รอคอยวันนี้ที่จะมามอบทุนให้น้องๆแล้วก็คิดว่าอนาคตต่อไปเราก็จะมีทุนของเราเนี่ยมามอบให้ต่อเนื่องให้น้องๆที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำงานศิลปะที่ดีๆออกมาให้เราแล้วก็ให้กับสังคมนะครับหนูดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบจะได้มีทุนไปสร้างสรรค์งานค่ะเพราะว่างานหนูเป็นงานวัสดุแล้วหนูต้องใช้ทุนเยอะใช่ค่ะหนูก็ดีใจมากอนาคตคิดว่าจะเป็นศิลปินไหมไม่อ้าวทำไมหนูอยากไปเป็นครูสอนศิลปะอ๋อก็ดีก็ถือว่าสนับสนุนองค์การศิลปะต่อไปในอีกแบบหนึ่งเป็นครูก็เป็นศิลปินได้นะทำ2อย่างขอให้ประสบความสำเร็จและตั้งใจทำต่อไปนะครับหนูเรียนอยู่จิตรกรรมค่ะปี4แล้วค่ะหนูทำงานวัสดุค่ะเอาพวกสมุนไพรมาทำงานค่ะหนูก็ขอขอบคุณนะคะที่หนูได้รับโอกาสนี้หนูดีใจมากๆเลยฝากติดตามผลงานเลยเดี๋ยวมีทีสีใช่ไหมใช่ค่ะมีเพจทีสี102ค่ะเราจะลงโปรโมทงานค่ะแต่ละอาทิตย์นะคะฝากติดตามด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะคือจริงๆแล้วในกองทุนช่างเถิดเนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะจากนะคะการจัดการประมูลนะคะ Great Stars Charity นะคะที่เราจัดจะเป็นทุกปีซึ่งเงินกองทุนเนี้ยก็ได้มาจากนะคะตัวของศิลปินเองนะคะผู้ที่ร่วมโครงการนะคะเหล่าบรรดานักสะสมทั้งหลายนะคะแล้วก็เราบริษัท Great Stars นะคะเพราะว่าเรามีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้นะคะเด็กๆนะคะที่เรียนทางด้านศิลปะที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นศิลปินในอนาคตและเป็นนักศึกษาที่เรียนดีนะคะให้ได้มีทุนและมีแรงใจในการทำงานต่อไปแล้วพอวันนี้เนี่ยได้มาเห็นเด็กๆหลายๆคนแล้วเราก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็มีการมอบให้กับที่ศิลปากรไปแล้วมีพ่อช่างแล้วก็จะมีที่ราชภัฏล้านนานะคะแล้วก็จะมีที่คลอง6ด้วยค่ะครับก็ดีใจเลยอย่างแรกดีใจมากแล้วก็คิดว่าก็อยากจะพอได้ทุนมาเนี้ยเราอยากจะให้อีกถ้าเรามีโอกาสได้ทุนผมเนี่ยครับตอนนี้เรียนอยู่จิตรกรรมปี4ครับอ๋องานของผมจะเป็นงานที่ผมพูดถึงงานไม่รู้จะนึกภาพออกไหมนะก็คือผมจะทำงานเกี่ยวกับเส้นได้กับผ้าใบซึ่งผมจะมีโครงเรื่องมาจากคือพื้นฐานของตัวเองที่ว่าเด็กผมจะเป็นคนสังขบุรีแล้วก็จะอยู่ทางชายขอบแล้วก็เด็กที่ไม่มีโอกาสไม่ค่อยมีโอกาสเนี่ยก็ผมก็เติมสีลงไปในช่องว่างของเส้นได้งานจะเป็นการพูดถึงเรื่องของความฝันในการที่อยากจะเติมเต็มความฝันของเด็กจะเป็นศิลปินในอนาคตใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจที่จะเรียนต่อคือตั้งเป้าว่าจะไปเรียนต่ออินเดียแล้วก็อยากเดินครับก็คืออยากเดินทางไปเรื่อยๆวันนี้ปลื้มใจมากผมไม่นึกว่าจะได้ทุนนี้ได้ซ้ำก็เราก็พยายามทำงานแบบพยายามไม่นึกว่าจะได้ครับทราบไหมคะว่ากองทุนนี้เขามอบเอาไว้ให้สำหรับคนที่มีอนาคตจะเป็นศิลปินในอนาคตผมไม่ทราบเลยครับได้ยินกองทุนว่าช่างเถิดก็แปลกใจแล้วมันช่างอะไรกันแน่จริงๆช่างเถิดเนี่ยมันมาจากที่ว่าช่างเถิดเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาคำว่าช่างเถิดทำอะไรก็ช่างมี2อย่างก็คือ1จบมาแล้วเนี่ยจะเป็นช่างเขียนช่างวาดช่างปั้นทุกอย่างเป็นช่าง2คือช่างเถิดในครั้งนี้คือเราไม่ได้มีว่าเด็กไม่มีกฎข้อบังคับอะไรให้กับเด็กเพียงแต่ว่าเราก็คาดหวังเพียงแค่ว่าอยากจะให้เขาได้เป็นศิลปินต่อไปในอนาคตฉันได้ชื่อช่างเถิดค่ะขอบคุณนะคะศิลปินที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะขอบคุณน้องๆทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนต่อไปแล้วก็ต้องขอบคุณฝากโครงการช่างเถิดด้วยนะคะฝากความ Great Stars Charity เราก็จะสร้างสรรค์เรื่องดีๆสิ่งดีๆอย่างนี้ค่ะตลอดไปค่ะ รายการ Great Stars Art Society พยายามระวังมือเพราะว่าไม่งั้นฉันก็ต้องนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Great Stars Art Society นะคะได้ทางแฟนเพจของเรานะคะรวมถึงนะคะทุกสื่อออนไลน์ของ Great Stars ค่ะถ้าเกิดรักโยชอบโยอย่าลืมโหวตโยไม่ได้โหวตกิจกรรมต่างๆของ Great Stars นะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ